สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันแบบเป็นภาพแนวตั้งเนาะจะได้แบบถือมือถือแล้วก็ขยายดูเต็มจอกันง่ายๆนะคลิปที่แล้วก็เห็นผมหน้าบานไปใช่ไหมก็เป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับการใช้BandLab นะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆในการแต่งเพลงเนาะแต่วันนี้ก็จะมาเจาะในแอป BandLab เหมือนเดิมนะครับเพราะมันก็ยังเป็นแอปที่ผมว่าคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android เนาะโอเควันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาพูดถึงสิ่งที่ผมเคยโพสต์ไว้ในชุมชนนะครับก็คือเรื่องการใช้คำสั่งลัดต่างๆเพื่อตกแต่งไฟล์เสียงหรือนี่ครับไฟล์เวฟต่างๆเนี่ยไฟล์เวฟก็คือไฟล์ที่เราอ่านมาเป็นคลื่นเสียงแบบนี้ครับนะครับเล็กใหญ่ก็ตามแต่ความดังเบาของเสียงนะครับอ่ะคราวนี้คำสั่งลัดเนี่ยก็จะมีก็คือเป็นคำสั่งที่จริงๆมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่ก็เปลี่ยนจากตัวอักษรที่เป็นแบบเป็นคำศัพท์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไอคอนก็จะช่วยให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็มีคำสั่งหนึ่งครับที่เป็นคำสั่งพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วน่าสนใจมากนะครับก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า denoise นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับมาเริ่มจากคำสั่งย่อยอันอื่นๆก่อนแล้วกันนะครับผมขอไปที่track ที่คำว่าDenoise Test ริมถนนแท็กสีม่วงนะครับผมขอทำการเลื่อนมาแล้วก็กดปุ่ม S เพื่อทำการโซโล่ให้เป็นเสียงนี้เสียงเดียวนะครับลองฟังดูนี่คือเสียงที่ผมอัดมาด้วยไมค์มือถือง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับผมพูดอยู่ริมถนนมีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านคุณจะได้ยินว่ามีเสียงรถผ่านไปมาอยู่ริมถนนเลยแล้วก็มีเสียงผมพูดอยู่ใช่ไหมครับไอเสียงที่ผมพูดอ่ะสังเกตว่ามันก็จะเป็นคลื่นเสียงใหญ่นะครับเนี่ยขึ้นเสียงใหญ่พูดอยู่ริมถนนเพราะว่ามือถือเนี่ยไมค์ของมันก็จับเสียงของผมได้ใกล้ที่สุดชัดที่สุดนะส่วนเสียงอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบ็กกราวด์ครับสวัสดีครับนะครับแต่ถ้าเสียงไหนที่มีความดังใกล้กับเสียงผมจริงก็จะเข้ามาแทรกอยู่ในคลื่นเวฟนี่แหละครับนะคราวนี้ไอเนี้ยก็จะเป็นการตกแต่งเบื้องต้นก่อนสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยก็คือการตัดหัวตัดท้ายคลิปนะครับเพื่อไม่เอาช่วงช่องว่างตรงนั้นผมต้องการที่จะได้ยินเสียงพูดของผมขึ้นมาเลยทันทีนะครับผมก็กดลงไปที่ไฟล์เสียงของผมนะครับแต่มันก็จะมีกรอบสีขาวขึ้นรอบๆนะแล้วก็จะมีไอคอนที่เป็นรูปถังขยะแน่นอนครับรูปถังขยะอันแรกก็จะหมายถึงลบครับลบคลิปลบคลิปเสียงของเรานะครับคราวนี้ผมขอย้อนกลับไปใหม่นะครับกดปุ่มล่างซ้ายเนาะเพื่อย้อนกลับคราวนี้แตะไปต่อครับอันตรงที่2เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกระดาษซ้อนกัน2แผ่นนั่นก็คือการ copy track นะครับสมมติว่าผมอยาก copy ผมก็กดไปนะครับแล้วก็เอาไปวางตรงอื่นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูทีหลังเนาะอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของที่เป็นรูปเหมือนตัวอักษรม้วนๆนะครับนั่นก็เรียกการทำลูปปิ้งนะครับหรือการลูปเสียงไฟล์เนี้ยไฟล์เสียงเรานี่แหละครับให้มันลูปไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงร้องเสียงพูดเสียงอะไรก็ตามแต่มันก็จะลูปไปตามไฟล์เสียงที่เรามีอยู่นะครับสมมติเนี้ยหน้าตาหัวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเรากดลูปปุ๊บมันก็จะทำอย่างเงี้ยหน้าตาแบบเนี้ยวนไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เรากำหนดเลยว่าจะให้มันวนไปกี่บล็อกนะครับโอเคแต่สิ่งที่ผมจะทำง่ายๆก่อนที่ควรจะทำเลยนะครับก็คือแตะปุ๊บมาดูไอคอนรูปที่4ครับที่เป็นเหมือนจุดๆๆไข่ปลาแบ่งแยก อยู่ตรงกลางระหว่างไอสี่เหลี่ยม2แท่งครับนะผมจะกดลงไปนะครับสมมุติว่าผมเลื่อนมาตรงนี้ผมต้องการที่จะตัดแถวๆนี้นะครับโดยการเอาเส้น playback เนี่ยเส้นยาวๆเนี่ยนะครับลากมาตรงนี้แล้วผมก็แตะไปที่ไฟล์เสียงแต่คำสั่งอันที่4นะครับที่เป็นเหมือนไข่ปลาเส้นปะครับปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีรอยแบ่งตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะแตะส่วนที่ไม่เอาแล้วก็กดรูปถังขยะไปแล้วก็คราวนี้ผมลองฟังใช่ไหมสวัสดีครับนะครับผมก็จะทำการลากกดค้างที่แท็กนะครับให้มันขึ้นเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้ครับแล้วก็ลากไปชนหัวสวัสดีครับผมพูดอยู่ริมถนนมีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับก็เราสามารถเลื่อนตัดได้นะครับคราวนี้คุณจะสังเกตว่าถ้าผมลากมาอยู่แบบเบี้ยวๆหน่อยเนี่ยแล้วผมปล่อยมือปุ๊บมันจะเหมือนมีแม่เหล็กดูดเห็นไหมไม่ดูดมาชนไอ้เส้นตรงกลางที่เป็นตัวเลขของเส้นห้องก็ดูดตรงกลางห้องนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเหมือนกับว่าเลื่อนเองนะครับอันนี้ผมปล่อยมือนะปล่อยมือเห็นไหมมันจะเลื่อนไปเองเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังทำสิ่งที่เรียกว่า snap grid อยู่นะครับก็คือการเหมือนใช้แม่เหล็กดูดให้เราเลื่อนไอ้เส้นเสียงเนี่ยครับเส้น playback เนี่ยมันไปชนกับเส้นกริดที่เขาทำเอาไว้นะครับมันก็จะมีข้อดีในการที่เราอัดเสียงเพื่อจะได้เล็งว่าเนี่ยเสียงเราเข้าตรงจังหวะเข้าตรงหัวห้องพอดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อดีตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเหมือนพวกเสียงพูด dialogue ที่ไม่ได้แคร์การที่มันจะต้องชนหัวห้องชนอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนำว่ามันจะทำให้เราตัดลำบากนะครับเราก็ต้องมองไปที่มุมบนซ้ายที่มีคำว่า snap นะครับ snap ที่เป็นปุ่มสีเขียวเราปิดไปครับ
ให้ปุ่มสีเขียวหายไปนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถเลื่อนอิสระแล้วพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาคุณสังเกตว่าเราสามารถเลื่อนได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็เราสมมติเราอยู่ตรงไหนสมมติผมปล่อยมือนะมันก็อยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีการดูดไปหาห้องที่9หรือมาดูดเข้าเส้นตรงกลางอะไรเงี้ยไม่มีนะครับคุณอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมันจะมีข้อดีก็คือเนี่ยครับสมมติว่าผมต้องการให้หางเสียงของผมเนี่ยจบแถวนี้ใช่ไหมผมก็ปล่อยอ่ะเห็นไหมมันก็จะอยู่ที่เดิมแล้วผมก็ทำการแตะแล้วก็กดที่เป็นจุดไข่ปลานั่นแหละครับปุ๊บไปแล้วก็ลบส่วนที่เหลือเอาออกไปให้หมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมขอย้อนกลับไปใหม่นะครับขอย้อนกลับไปใหม่สมมติถามว่าเอ้ยพอเราแตะเนี่ยไฮไลท์เงี้ยปุ๊บเราไม่กดไอจุดนั้นได้ไหมที่เป็นไข่ปลาได้ไหมเรามีวิธีเลื่อนเสียงได้ไหมให้มันแบบว่าเลื่อนให้มันไปชนกับไอตัวไฟล์เวฟที่เราไม่ต้องการนะครับทำได้ครับก็คือคุณจะเห็นว่าเวลาเรากดเลือกเนี่ยมันจะมีเป็นตุ่มๆเห็นไหมตรงหัวของแทร็กนะครับแล้วก็ตรงท้ายใช่ไหมเป็นตุ่มกลมๆไอตรงตุ่มกลมนี่แหละครับถ้าเราไปแตะมันเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้นี่เลื่อนให้มาชนกับปลายของไฟล์เสียงที่เราต้องการไว้นะครับของคลื่นเสียงที่เราต้องการว่าเราจะเอาแค่นี้นะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะสมมติผมเลื่อนออกมาสมมติของเก่าเป็นนี้ใช่ไหมผมก็สามารถแตะตรงตุ่มนะครับเลื่อนเข้าไปได้มันก็มีข้อดีคือมันสะดวกกว่าแต่ข้อเสียก็มีก็คือว่าไอหัวตุ่มนี่แหละนะครับที่มันดันมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเลื่อนไปตรงพอดีหรือยังกับไอตรงไฟล์เสียงที่เราต้องการให้มันดังขึ้นพอดีตรงหัวเสียงนะครับบางทีเราจะเนี่ยมันบังเห็นไหมครับเราก็ต้องกดตรงอื่นก่อนเพื่อมาดูบางทีมันก็กินเข้าไปพอสมควรนะครับเราก็ต้องดูดีๆก็ใช้งานแล้วแต่ผมว่ามันแล้วแต่ความถนัดแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้มากกว่าก็คือลากเนี่ยครับลากเส้น playback ไปนะครับให้เราเล็งดีๆนะครับสมมติจุดนี้คือจุดที่เสียงผมพูดเข้ามาใช่ไหมผมก็จะแตะแล้วก็เลือกไอคอนรูปที่4เพื่อตัดออกผมว่ามันแม่นยำกว่านะครับมันง่ายกว่าดูง่ายกว่านะก็แล้วแต่ถนัดนะครับโอเคอันนี้ผมเสร็จแล้วนะต่อมาผมอยากทำคำสั่งที่2ก็คือเป็นเหมือน copy ใช่ไหมครับผมก็สมมติว่าผมอยาก copy แท็กเนี้ยซ้ำอีกทีนึงนะครับเอาไปวางไว้ในห้องที่11สมมตินะผมก็แตะไปแล้วก็แตะไอคอนรูปที่2ที่เป็นกระดาษ2แผ่นนะครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาสมมติผมมาวางเส้นกริดไว้ที่ห้องที่11นะครับอย่างนี้สมมติบางคนเนี่ยเวลาจะลากเนี่ยพอมันอิสระมากเกินเนี่ยบางทีมันนิ่งใช่ไหมมือมันนิ่งแบบมันไม่ลงสักทีวะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะใช้ปุ่ม snap สีเขียวก็คือกลับไปกดให้มันเป็นสีเขียวเพื่อช่วยให้การลากเนี่ยมันดูดเข้าไปได้แม่นยำมากขึ้นสมมุติเราตัดเสียงมาแบบชนหัวพอดีแล้วนะเรารู้ว่าเนี่ยเสียงเราเนี่ยมันลงจังหวะพอดีเป๊ะๆแล้วเราก็ใช้ snap ช่วยได้เหมือนกันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาะคราวนี้ผมก็จะกดตรงที่ว่างนี้นะครับปุ๊บกดลงไปที่ว่างนะครับแล้วก็มันจะมีเห็นไหมครับมี2คำสั่งไอคอนโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือฝั่งแรกทางซ้ายก็จะเป็นเหมือนไอตัวแผ่นอะไรนะแผ่นที่ไว้หนีบกระดาษเอกสารนะครับแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เหมือนมีกระดาษ2แผ่นซ้อนกันนะครับอย่าหลงนะครับถ้าเราอยากจะวางแท็กที่เราก๊อปปี้ไว้เราต้องกดไอคอนอันแรกทางซ้ายนะครับที่เป็นเหมือนที่หนีบกระดาษเอกสารนะปุ๊บมันถึงจะเป็นการวางสิ่งที่เราก๊อปปี้ไว้แต่ถ้าคุณแตะปุ๊บแล้วคุณไปกดเครื่องหมายบวกฝั่งขวามันไม่ได้เป็นการ copy เอาของ copy มาวางนะแต่มันเป็นการที่เราสามารถเพิ่มแท็กนอกอื่นๆได้นะครับเช่นแท็กที่แบบเป็นไฟล์เสียงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมปิดอินเทอร์เน็ตอยู่นะโทษทีมันก็เลยดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็พอเรากดปุ๊บเนี่ยแท็กพวกเสียงที่เป็นเสียงจำลองที่เขาทำให้ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมาโผล่วางให้เราตรงที่ว่างๆนะครับสามารถทำได้ทุกแท็กนะโอเคไหมแล้วก็ไม่ต้องกด copy อะไรก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับนะแต่ตอนนี้ผมต้องการจะวางสิ่งที่ผม copy ในห้องที่11แตะไปครับปุ๊บแล้วก็ไอคอนอันแรกทางซ้ายได้มาแล้วเห็นไหมแล้วการชนหัวชนอะไรที่ผมเคยดึงไว้เนี่ยมันก็จะเป็นตามนั้นเลยเหมือนเดิมเห็นไหมตรงหางก็ไม่มีเศษเหลือแล้วก็จะเป็นตามที่ผมเคยทำไว้ในอันแรกนะครับสมมติต่อมาครับทำสิ่งอะไรต่อไปคราวนี้ผมอยากจะทำเพิ่มเติมผมอยากจะให้เนี่ยสมมติผมรู้ว่าเนี่ยผมต้องการให้เสียงของผมเนี่ยอันเนี้ยมันวนต่อไปเรื่อยๆพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะวนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทำไงดีผมก็ใช้วิธีการลูปโดยที่ผมไม่ต้องก๊อปปี้วางแล้ววิธีการก็คือผมมาที่ท้ายห้องก่อนผมแตะนะครับแล้วก็คุณจะเห็นไอคอนรูปที่4นะครับรูปที่4ขึ้นมานะครับเป็นรูปลูกศรม้วนๆใช่ไหมครับลูกศรม้วนๆเนี่ยกดไปเลยครับ1ครั้งตึ๊กคุณจะเห็นเลยว่าแทร็กตรงหัวเหมือนอันนี้มันได้โผล่มาแล้วเป็นเงาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาทำลูปให้เราพอเราแตะข้างบนคุณก็เห็นว่าข้างล่างจะมีคำสั่งโผล่ขึ้นมาก็คือมีลูกศรม้วนๆแล้วมีขีดค่าก็คือยกเลิกลูปครับหรือถ้าเรากดเลข4ปุ๊บลูปจะทำงานและทำซ้ำแบบนี้ไป4ท่อน
เนี่ย4อันเลยนะครับถ้าเรากด8ก็เพิ่มไปอีกนะครับ16ก็เพิ่มไปไกลเลยหรือกดทางขวาสุดเนี่ยก็คือเป็นลูกศรชี้ไปที่ผนังใช่ไหมก็คือแบบไปสุดเลยจนกว่าจะจบเพลงหรือสุดที่เราแบบจะทำเสร็จนะครับตอนนี้ผมขอกลับไปที่4อันก่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปนะครับสมมุติว่ามันเราต้องทำลูปเนี้ยเกินแบบไม่ตรงกับตัวเลขพวกนี้เราก็สามารถลากได้ครับคุณเห็นไอคอนไหมครับตรงปลายหางเนี่ยจะมีเหมือนลูกศรใช่ไหมม้วนๆอยู่คุณก็แตะที่ตุ่มนั่นไปแล้วก็ลากไปเรื่อยๆมันก็จะลูปให้เราไปเรื่อยๆครับเราสามารถลากแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องให้มันเหมือนเดิมก็ได้ลากประมาณนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าตอนท้ายๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันใช้เสียงตามแบบตามที่เราอัดมาเต็มๆแล้วก็ลดให้มันเหลือครึ่งนึงอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าไม่อยากจะลูปก็กดปุ่มอันแรกที่เป็นรูปลูกศรม้วนๆแล้วมีเส้นขีดฆ่านะครับมันก็จะไม่มีละนะครับนี่คือการทำลูปนะการทำลูปนี้แนะนำอย่างนึงครับมันมักจะใช้กับการทำเสียงดนตรีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราอัดมานะครับหรือเป็นเสียงอะไรก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะเหมือนเสียงกลองก็ได้สมมติคุณตีจังหวะมาตึมโปตึมตึมโปตึมโปตึมตึมโปมันจะต้องมีความยาวประมาณถูกไหมครับอย่างน้อยประมาณสัก2ห้องหรือ4ห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกคุณจะต้องมั่นใจว่ามันจะต้องวางตรงหัวห้องแบบนี้และหางจบของมันจะต้องจบพอดีอย่างนี้ไม่ใช่ล้นออกมาแบบนี้เนี่ยมันต้องจบนี้แล้วก็คุณต้องฟังดีๆด้วยว่ามันลงจังหวะจริงหรือเปล่ามันลงครบจริงหรือเปล่าพอลงครบเสร็จแล้วปุ๊บคุณถึงจะทำลูปแล้วเวลาคุณกดลูปใช่ไหมครับคุณกดลูปไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะชนหัวพอดีเห็นไหมแล้วก็จะจบพอดีแม้จะเสียงตีคอร์ดกีตาร์อะไรก็ทำได้เหมือนกันถ้าเราเพลงเราตีคอร์ดง่ายๆวนเป็นสีคอร์ดอะไรเงี้ยนะก็ทำได้นี่คือการทำลูปนะครับต่อไปผมขออนุญาตไม่เอาลูปนะครับไม่เอาลูปถอยไปไม่เอาลูปคราวนี้ทำอะไรได้อีกครับแตะไปที่คำสั่งครับแตะไปที่แท็กเสียงของเราทำลูปไปแล้วเราทำก๊อปปี้ไปแล้วนะมันจะมีไอคอนพิเศษขึ้นมาก็คือเราเคยก๊อปปี้อะไรไว้เนี่ยคราวนี้มันจะมีไอคอนพิเศษเพิ่มเข้ามาตรงกลางก็เป็นรูปไอการวางสิ่งที่เราก๊อปปี้นั่นแหละนะครับไม่ต้องตกใจไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับคราวนี้เรามาดูคำสั่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือทางขวาสุดที่เป็น3จุดเล็กๆอันนั้นเป็นคำสั่งย่อยเพิ่มเติมนะครับเราลองกดดูมันจะมีคำสั่งโผล่ขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้มีสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่ามีคำว่าคำสั่งแรกคือ fade นะครับ fade นะครับคำสั่งที่2ก็คือ shift นะครับและคำสั่งสุดท้ายที่น่าสนใจที่เป็นเหมือนไม้กระทาแล้วก็มีดาววิ่งๆนะครับนั่นก็คือ denoise นะครับผมขอพูดถึงคำสั่งแรกก่อนคำสั่งแรกคือ fade fade คืออะไรก็คือการทำให้เสียงเนี่ยมันค่อยๆ fade ดังเข้ามาแบบนุ่มนวลแล้วก็ค่อยๆ fade ออกไปด้วยอย่างนุ่มนวลซึ่งสามารถทำได้เลยในแอป Bandlab นะครับสมมติผมต้องการให้ต้นเสียงเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีครับมันเข้ามาเลยมีเสียงรถดังแชร์เข้ามาพร้อมกับเสียงพูดเลยนะครับสวัสดีครับผมต้องการให้มันขึ้นต้นมาแบบสวัสดีครับค่อยๆแบบขยายเสียงเข้ามาผมก็แตะไปที่จุด3จุดทางขวาเลือกคำสั่งแถวบนสุดคือ fade faded นะครับแล้วก็คุณจะเห็นว่าถ้าที่ผมต้องการทำเนี่ยอยู่ตรงหัวห้องผมก็ต้องไปแตะตรงลูกศรสีเขียวเนี่ยไหมครับมันจะเป็นเหมือนแท่งสีเขียวอยู่ด้านล่างโผล่ขึ้นมานะครับมีคำว่า fade อยู่ตรงกลางมันจะมีตุ่มอยู่ทางซ้ายและทางขวานะครับถ้าผมต้องการทำฝั่งหัวผมก็ต้องมาไปแตะฝั่งหัวทางซ้ายเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้แล้วสิ่งที่คุณเห็นก็คือเวลาผมลากเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงาเหมือนเนี้ยเงาพาดเข้าไปในแทร็กนะครับสมมติผมต้องการให้มันเฟดแค่ช่วงเวลานี้แค่ตรงแถวตรงนี้แล้วก็เครื่องหมายถูกครับจากนั้นลองฟังดูสวัสดีครับเห็นไหมมันจะมีความวูดสวัสดีครับสมมติผมขอย้อนกลับไปขออันดูลองฟังอันนี้แบบยังไม่ทำนะสวัสดีครับคราวนี้ผมเอาแบบที่เป็นเฟดฟังนะสวัสดีครับหรือจะแบบว่ามากกว่านี้ก็ได้นะเช่นแบบกดลงไปจุด3จุดกดเฟดนะครับแล้วก็ลากตุ่มเข้าไปอีกเอาให้มันไกลเข้าไปเลยประมาณนี้เลยระยะทางเฟดก็จะมากขึ้นนะครับก็จะค่อยๆแต่ระดับไปมากขึ้นนานขึ้นสวัสดีครับผมพูดอยู่ริมถนนนะครับไอเฟดนี้มีข้อดีก็คือว่าคุณสามารถแตะนะครับแล้วก็ลากได้จนถึงแบบสุดของแท็กเลยนะครับดีมากนะครับไม่จำกัดเลยนะครับมันทำให้เราช่วยในการทำซาวด์ดนตรีที่น่าสนใจนะครับบางทีเราอัดเสียงมาเราต้องการให้มีเสียงแบบเหมือน
เอฟเฟกต์กีตาร์หอนเข้ามาดังวีอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราอัดมามันก็เป็นเสียงวีดเฉยๆใช่ไหมแต่เราพอเราใช้เฟดเนี่ยมันก็สามารถค่อยๆระดับเสียงแบบเนี่ยไหมมันดูแบบโปรเลยนะครับคราวนี้ผมทำตรงหัวแล้วตรงท้ายแทร็กก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเช่นผมต้องการให้มันค่อยๆเฟดลงอย่างนี้นะครับเอาตรงประโยคที่มันรัวๆแบบนี้กว่าอันนี้ช่วงจบประโยคเป็นอย่างนี้นะลองฟังนะครับดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องเทพนำสตูดิโอคราวนี้ผมจะใช้วิธีการไปที่ตุ่มทางขวาก็คือส่วนท้ายแทร็กแล้วก็ลากเข้าไปบ้างให้มันกินเข้าไปเลยนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณลากฝั่งนู้นมาแล้วฝั่งหัวมาเนี่ยครับเวลาเราลากไปตรงท้ายเนี่ยมันก็จะจุดสิ้นสุดเนี่ยมันก็จะไปชนกันพอดีกับตรงหัวอย่างนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลากตรงหัวตรงท้ายเนี่ยคุณก็สามารถลากกินเข้าไปได้เลยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะแบ่งกันชนเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ปรับใช้งานตามความเหมาะสมแล้วกันสมมติผมลากมาให้มันเงามันมาพาดแค่ตรงนี้เพื่อทำการเฟดออกแค่ตรงนี้ลองฟังดูนะครับดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องเทพนำสตูดิโอมันจะมีคนค่อยๆบิดลดเสียงให้เรานะครับนะสมมติผมเอาแบบนี้อันนี้แบบตอนที่ยังไม่เฟดเดี๋ยวนะเอาแบบยังไม่เฟดนะดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องเทพนำสตูดิโออันนี้แบบเฟดเอานะครับเรียกว่าเฟดเอานะครับก็คือเฟดออกไปดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องเทพนำสตูดิโอก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นมันก็เป็นการช่วยแก้ด้วยนะบางทีเราอาจจะร้องยาวไปหรืออาจจะแบบเล่นกีตาร์แล้วแบบลากเสียงไปแบบนานเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้พวกนี้ช่วยเกลี่ยช่วยเก็บได้มีประโยชน์มากและส่วนใหญ่ได้ใช้แน่นอนถ้าคุณทำเพลงนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับนี่คือการเฟดครับต่อไปครับลองแตะดูคำสั่งที่จุด3จุดคำสั่งที่2ครับก็คือ shift นะครับ shift นะครับ shift ก็คือการทำอย่างนี้ครับพอกดเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นมันจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็มีตุ่มกลมๆสีขาว1ตุ่มนะครับเขาเป็นการเลือกเขาเรียกว่าเลื่อนเนี่ยเลื่อนเนี่ยครับคุณจะเห็นว่ามันจะค่อยๆเลื่อนไฟล์เสียงไฟล์เวฟของเราเนี่ยขยับแบบทีละเขาเรียกว่าอะไรนะมิลลิเซกันเลยครับเขาเรียกว่ามิลลิเซกันเลยนะครับโทษทีนะครับเนี่ยขยับแบบละเอียดเลยเผื่อบางทีเราเจอกรณีที่คุณเคยถามกันมาว่าเราอัดเสียงร้องกับดนตรีตอนฟังเนี่ยตรงตอนร้องอ่ะตรงแต่พออัดเข้าไปปุ๊บพอฟังรวมกันอีกทีนึงเอ้าทำไมเสียงร้องคุณมันไม่ลงกับเสียงดนตรีเนี่ยคุณก็ใช้เจ้านี้นะครับพอคุณแตะเข้าไปใช่ไหมไปที่จุด3จุดเอาใหม่นะครับแตะเข้าไปที่แทร็กนะครับแล้วก็จุด3จุดนะครับเลือกคำสั่งที่2ก็คือ shift นะครับกดปุ๊บเนี่ยคุณใช้เนี่ยขยับได้บางทีถ้าเราใช้มือเลื่อนตรงแทร็กสีม่วงๆเลยเนี่ยบางทีอาจจะแบบมันดูไม่ชัดใช่ไหมคุณก็ลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับนะลงมาข้างล่างแล้วก็กด shift นะครับก็จะเลื่อนได้ง่ายกว่าคุณก็สามารถเล็งได้ง่ายกว่าให้มันตรงชนกับหัวห้องของดนตรีของเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเล่นไปกับร้องนะครับมันก็จะทำให้เราปรับง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวช่วยแก้ไขอย่างหนึ่งเวลาเกิด latency หรือเกิดความหน่วงในการอัดเสียงนะครับนะโอเคต่อไปครับสุดท้ายท้ายสุดที่มันเป็นคำสั่งเพิ่งเพิ่มเติมเข้ามาผมมองว่าสุดยอดมากและขนาดมันฟรีมันยังทำได้ขนาดนี้เลยนะครับเป็นคำสั่งที่เราก็กดที่จุด3จุดทางขวาสุดเหมือนเดิมแล้วคุณเห็นแถวล่างไหมครับเขาขีดเส้นใต้กันเอาไว้เลยพิเศษมากนะครับก็คือ denoise 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 นะครับก็คือการตัดเสียงรบกวนนะครับไม่ว่าเราจะอัดเสียงพูดแดลออกมาหรือเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรก็ตามที่เราเล่นแบบอาจจะเล่นกลางแจ้งหรืออาจจะมีเผลอมีลมพัดเข้ามาอ่อนๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือแม้แต่ตอนอัดร้องแล้วอาจจะมีอัดในห้องที่มีเปิดแอร์ไว้มีเสียงแอร์ฮัมเข้ามาเนี่ยดีน้อยก็จะช่วยลบตรงนั้นไปให้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันดีจริงหรือว่าอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราจะใช้งานกับมันยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับตอนนี้ผมให้ฟังแท็กอันแรกสวัสดีครับเขาจะได้เสียงมีดังเสียงลมเบาๆมาใช่ไหมครับผมจะกดลงไปที่แท็กไปที่จุด3จุดขวาสุดไปที่คำว่า denoise มันทำการให้เราแล้วโปรเซสแล้วนะครับปรับอะไรไม่ได้นะโปรเซสให้เราอย่างเดียวเรารออย่างเดียวนะครับลองฟังดูอีกทีสวัสดีครับเขาจะเห็นว่าขึ้นต้นเนี่ยไม่มีเสียงลมแล้วแน่ๆไม่มีเสียงลมเข้ามาแบบอย่างเงี้ยไม่มีแล้วคราวนี้ขอย้อนกลับไปแบบไม่มี denoise ฟังนะสวัสดีครับผมพูดอยู่ริมถนนคราวนี้ขอแบบมี denoise ปุ๊บฟังดีๆนะครับขึ้นต้นไม่มีเสียงลมแล้วนะเห็นไหมไม่มีเสียงลมแล้วแต่สวัสดีครับผมพูดอยู่ริมถนนมีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านคุณจะเห็นว่าเสียงผมเนี่ยมันก็ฟังชัดอยู่แต่คุณก็จะเห็นว่าเหมือนมันมีเสียงแบบหุ่นยนต์อ่ะมีเสียงแบบเสียงแบบเหมือนอะไรบางอย่างที่ผิดปกติสิ่งนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนครับเพราะผมบอกแล้วว่าแม้เสียงผมจะเป็นเสียงหลักและเป็นเสียงที่ดังที่สุดทำให้มันเป็นก้อนไฟเวฟขึ้นมาชัดเจนก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีบางเสียงที่
ดังแทรกเข้ามาใกล้เคียงกับเสียงพูดของผมซึ่งมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันผสมเข้าไปกับเสียงพูดผมใช่ไหมถ้าเสียงไหนที่เป็นเสียงรบกวนแล้วมันอยู่ใกล้เคียงกับเสียงเราเวลาเราทำการดีนอยส์มันจะเจอปัญหาครับก็คือแบบนี้แหละสวัสดีครับผมพูดอยู่ริมถนนมันจะมีคำพูดว่าและบางครั้งการดีนอยส์เนี่ยมันต้องการตัดเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดใช่ไหมมันก็จะไปกินเสียงของเราด้วยถ้าเสียงของเราในบางช่วงมันมีความระดับความดังใกล้ๆกับเสียงรบกวนมันก็จะกินไปด้วยกันหมดนะครับสวัสดีครับนะครับผมพูดอยู่ริมถนนเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงแบบนี้บอกตามตรงว่าก็ใช้ไม่ได้ถ้าจะเอาไปใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ปัญหาเอาเองว่าต้องทำยังไงวิธีสำคัญที่สุดครับเขาเรียกว่าการที่เอามาทำดีน้อยเนี่ยเราพึ่งพาอะไรมากไม่ได้หรอกนะครับถ้าซอสเสียงของเราหรือเสียงดิบๆของเราเนี่ยไม่ดีพอเหมือนถ้าสมมติว่าผมรู้สึกว่าผมรับได้ละกับเสียงนี้สวัสดีครับมีเสียงพูดผมพูดอยู่ริมถนนมีเสียงรถวิ่งไปมาแต่ทุกคนยังได้เสียงพูดของผมอยู่ทุกคนยังได้พอที่จะเข้าใจเสียงที่ผมพูดผมก็จะถือว่าผมพอใจละไม่ลบเพราะถ้าเราทำการดีนอยส์ปุ๊บมันยิ่งฟังแย่กว่าเดิมสวัสดีครับผมพูดอยู่ริมแต่ลองดูกับเสียงอื่นบ้างเช่นผมขอปิดไปอันนี้มันเสียงอยู่ริมถนนใช่ไหมเสียงรถเสียงลาเนี่ยมันดังอยู่แล้วผมขอมายุ่งกับเสียงที่เป็นร้องแรปดูเนี่ยผมลองแรปของเพลงของคุณบอยทีเจดูลองฟังดูอยากใส่คาเฟ่แล้วก็ไปถีบหน้ามึงตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ในรถยนต์ตอนที่ผมอัดใช้ไมค์มือถือเหมือนเดิมถือมือถือแล้วก็อัดเข้าไปเลยแต่ว่ามีเสียงแอร์ในรถอ่อนอยากใส่คาเฟ่แล้วก็ไปถีบหน้ามึงกระโดดถีบ2ทีแล้วกูก็เก๊กท่านึงสมมุติผมต้องการดีนอยส์นะครับดีนอยส์นะไปที่จุด3จุดแล้วก็คำสั่งล่างสุดรอแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าหัวห้องมันเงียบกริบเลยไม่มีอะไรเพราะเสียงเดิมมันก็ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วแต่ถ้าคุณใส่หูฟังคลิปผมดีๆคุณจะได้ยินเสียงอาจจะมีเสียงฮัมเบาๆอยู่ต้องใส่หูฟังดีๆนะแล้วฟังดีๆแต่ตอนนี้ไม่มีแน่นอนอยากใส่คาเฟ่แล้วก็ไปถีบหน้ามึงกระโดดเห็นไหมว่าพอผมดีนอยส์แล้วเสียงที่ผมอัดมาเดิมๆเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยพอมันตัดเสียงรบกวนอื่นๆไปเนี่ยมันทำให้เสียงของผมที่อัดร้องมาไม่มีปัญหาอยากใส่คาเฟ่แล้วก็ไปถีบหน้ามึงกระโดดถีบ2ทีแล้วกูก็เก๊กท่านึงอยากฝากรอยตีนไว้ที่แก้มข้างนึงโยนไอ้สัตว์ทำกูเป็นร่างนึงไอ้เหี้ยขอโทษด้วยครับที่หยาบคายจะชอบเพลงนี้มากเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยใช้ดีนอยส์ไปเนี่ยเสียงรบกวนที่เป็นเสียงแบบน้อยเป็นแบบเสียงเขาเรียกนะกราวน์นอยส์ไหมหรือเสียงแบบเสียงฮัมอ่อนๆเนี่ยถูกกำจัดไปได้สบายเลยก็เพราะว่าผมอัดอยู่ในรถที่มันเก็บเสียงดีอยู่แล้วประมาณนึงใช่ไหมครับแล้วก็ผมร้องแบบไม่มีอะไรมาแทรกเข้ามาระหว่างที่ผมอัดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีผมร้องอยู่แล้วมีคนมาเคาะกระจกก๊อกก๊อกหรือมีคนตะโกนเข้ามาในรถใกล้ๆเนี่ยเสียงก็อาจจะตัดได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดใช้ดีนอยส์ไปแล้วก็อาจจะมีความวูบวาบได้เช่นเดียวกันเสียงหลักของผมก็จะเสียแต่นี่คือถือว่าโอเคเพราะว่าอย่างที่พูดครับผมอัดโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็อัดอยู่ในรถที่มีแค่เสียงฮัมของแอร์อ่อนๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะคราวนี้ไปลองฟังดูว่าดีนอยส์มีประโยชน์อะไรมากมั้ยสมมติผมลองทำการนั่งคุยในรถดูบ้างนี่คุยในรถนะมีเสียงแอร์รถในสถานการณ์เดียวกันเลยที่เดียวกันสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการถ้าคุณใส่หูฟังแล้วฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงแอร์สวัสดีครับนี่เป็นการอันนี้จะชัดหน่อยนะครับเนี่ยผมเปิดเสียงให้ฟังเลยสวัสดีได้ยินใช่ไหมมีเสียงฟังดีๆสวัสดีครับนี่เป็นการทดผมก็ทำการกดดีนอยส์ไปเลยเพื่อผมไม่ต้องการที่เสียงฮัมอะไรมาอยู่มารบกวนเสียงพูดของผมนะครับกด denoise ลองฟังดูครับสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการอัดเสียงผ่านไมค์ของโทรศัพท์เสียงฮัมหายไปแล้วนะครับเสียงเหมือนลมเนี่ยหายไปแล้วแต่จะมีเสียงจุดอะไรอย่างที่ผมจำไม่ได้ว่าผมทำอะไรหรือผมกำลังจะพูดอะไรเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังเข้ามาครับนี่เป็นการทดสอบการอัดเสียงผ่านไมค์ของโทรศัพท์มือถือเลยนะครับไม่ได้ต่อหูฟังหรือว่าต่อไมค์แยกเพิ่มเติมอะไรนะครับตอนนี้ก็นั่งพูดอยู่ในรถนะครับในรถก็ยังสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็มีเสียงแอร์ดังอยู่ด้วยประมาณหนึ่งนะครับก็ให้ลองฟังดูนะครับเดี๋ยวจะต้องทำการดีนอยส์นะครับอันนี้ไฟเว็บมันน่าจะช็อตหรือสักอย่างนึงนะครับเนี่ยโอเคอันดับแรกเลยถ้าเกิดผมรู้แล้วว่าตรงเสียงว่างๆผมไม่ได้ใช้งานใช่ไหมผมก็ทำการปิดปุ่ม snap ไปก่อนมุมบนซ้ายปุ่ม snap สีเขียวแล้วก็มาทำการลากตุ่มนี้เอาก็ได้ถ้าเกิดจะทำแบบง่ายๆรอบเร็วนะครับเนี่ยลากตุ่มตรงนี้นะครับหรือจะใช้วิธีการเลื่อนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะแล้วก็ไปที่ไอคอนที่เป็นรูปจุดไข่ปลาลากแบ่งตรงกลางระหว่าง track 2 track ครับอย่างนี้ก็ลบออกที่รูปถังขยะนะครับก็ลองฟังดูสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการนะครับ
สวัสดีสมมติมีเสียงฟึกขึ้นมาเป็นเสียงเหมือนหายใจอ่อนๆของผมใช่ไหมสวัสดีอย่างเงี้ยผมก็ทำการนี่ทำไงดีให้มันไม่มีเสียงนี้อยู่นะครับเพราะถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปกินเสียงพูดเดิมด้วยผมก็ใช้วิธีการแตะแล้วก็ไปที่คำสั่งจุดสามจุดด้านขวาสุดแล้วก็ไปที่คำว่าเฟดนะครับแล้วก็ดึงตรงหัวเข้ามานิดนึงเป็นเงาอ่อนๆนิดหน่อยเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วลองฟังดูสวัสดีครับเห็นไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงฝึกแล้วอ่ะลองฟังแบบไม่มีเฟดสวัสดีไม่มีดังมีอะไรทุกอย่างดังสึกสวัสดีนะครับผมก็ใช้วิธีการเฟดอ่อนๆ นิดเดียวเห็นไหมให้มันเป็นเงาพาดเข้าไปนิดเดียวสวัสดีครับนี่เป็นการเห็นไหมครับง่ายๆประมาณนี้นะครับตรงท้ายก็ลากเลยถ้าไม่ซีเรียสมากนะครับแล้วก็แตะจุด3จุดทางขวาสุดกดเฟดเพื่อเฟดเข้ามาด้วยนิดนึงให้ตรงหางมันให้มันแบบว่าเก็บนิดหน่อยให้หางคำมันดูแบบเรียบร้อยในรถนะครับผมนะครับDenoise เป็นคำสั่งที่ดีมากแต่บอกเลยว่าซอร์สของคุณถ้าคุณจะใช้งานมันซอร์สของคุณอัดมาเมื่อคุณจะอัดด้วยไมค์อะไรก็ตามคุณต้องมั่นใจว่าคุณอัดในที่ที่ดีและเสียงรบกวนแทรกเข้ามาน้อยที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่มีเสียงรบกวนอะไรก็ตามที่มันดังใกล้ๆกับเสียงคุณจบครับคุณอัดใหม่อย่ามาพึ่งพามันเลยมันไม่มีประโยชน์แน่นอนมันจะทำให้เสียงของคุณฟังดูเสียไปด้วยซ้ำนะครับก็ตัวอย่างที่ง่ายๆครับเหมือนที่ผมบอกครับแท็กที่2ที่เป็นแท็กสีแดงเนี่ยที่ผมร้องแรปเนี่ยผมอยู่ในรถค่อนข้างเงียบแล้วตอนนั้นไม่มีเสียงรบกวนไม่มีอะไรดังรบกวนมีแค่เสียงแอร์ฮัมอ่อนๆอย่างเงี้ยได้นะครับอยากใส่บางทีเราทำงานห้องแอร์มันร้อนใช่ไหมห้องแอร์เนี่ยพอรับได้อยู่ถ้าเราไม่ปิดแอร์ให้เบาลงเนี่ยคุณก็ต้องใช้ดีน้อยช่วยได้บ้างนะครับแต่ก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีเสียงอื่นมารบกวนแล้วนะถ้าเสียงรอบบ้านมีใครตอกตะปูมีอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยเตรียมตัวให้ดีด้วยนะครับแล้วเครื่องมือพวกนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณมากๆแน่นอนครับโอเคคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆที่สนใจคลิปนี้เหมือนคุณนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเป็นหน้าใหม่เข้ามาแล้วถ้าดูแล้วชอบช่วยกดปุ่มติดตามแล้วก็ Subscribe นะครับและกดปุ่มกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งเป็นคลิปแนวนี้นะครับแบบเองเดี๋ยวถ้าคุณสนใจเรื่องโทรศัพท์มือถือด้วยผมก็ได้พูดถึงตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย